ายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจริญพรผู้ติดตามรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยพบกับอาตมาพระครูมงคลโพนานุสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญทุกวันพฤหัสช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงก็ได้อาราธนาพระอาจารย์เจ้าวัดต่างๆทั้งในประเทศบ้างต่างประเทศบ้างท่านก็ได้พัฒนาวัดของท่านท่านดูแลวัดของท่านและท่านก็มีโอกาสช่วยสังคมตามเวลาของท่านที่มีและวันนี้ก็เช่นกันก็ได้อาราธนาท่านอาจารย์เจ้าคุณพระศรียานวิเทศเจ้าวาดวัดปากน้ำมิชิแกนสหรัฐอเมริกาขณะนี้ท่านได้มาพร้อมในรายการของเราเรียบร้อยแล้วนะครับท่านมีโอกาสมาในการเรื่องการศึกษาเรื่องการมาของท่านเดี๋ยวท่านก็จะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับอาจารย์จุลคุณครับขอความเคารพครับอาจารย์ครับวันนี้มีโอกาสมารายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเคยออกมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเคยออกมาครั้งหนึ่งครับพบญาติโยมหรือท่านผู้ติดตามรายการได้นะครับขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระพระเจริญพรญาติโยมผู้ติดตามชมรายการทางบ้านอาตมาภาพก็มีโอกาสได้รับนิมนต์จากอาจารย์พระครูเป็นครั้งที่สองให้มาร่วมออกรายการเพื่อที่จะเล่าถึงศาสนกิจที่ได้ไปปฏิบัติที่ต่างประเทศที่ประเทศสหรัฐอเมริกาว่าปฏิบัติมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรสภาพดินฟ้าอากาศรวมถึงเรื่องต่างๆที่ท่านพระอาจารย์จะได้สอบถามจะได้มาเล่าให้ญาติโยมทั้งหลายฟังครับทราบว่าอาจารย์เจ้าคุณได้เดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้มาหลายเดือนนะครับมีเหตุอะไรจึงได้มานานได้นะครับมาคราวนี้ครับเข้าเดือนที่3แล้วครับโอ้3เดือนแล้วครับเดือนที่3แล้วก็วัตถุประสงค์จริงๆก็คือสืบเนื่องครับเรื่องสืบเนื่องคือท่านอาจารย์เจ้าคุณอธิการบดีท่านไปเยี่ยมนะถือโอกาสไปเยี่ยมท่านไปประชุมธุระของท่านครับก็ถือโอกาสไปเยี่ยมที่วัดปากน้ำมิชิแกนที่กับผมอยู่แล้วก็ได้พูดคุยหารือครับแล้วก็รวมทั้งท่านได้ให้เขาคิดว่าน่าจะมาเรียนต่อระดับปริญญาเอกหรือว่า PhD โปรแกรม Buddhist Study โปรแกรมที่มหาจุฬาวังน้อยซึ่งกำลังเจริญเติบโตว่าอย่างนั้นท่านก็มีความคาดหวังว่าอยากจะให้ลูกศิษย์ลูกหามาช่วยเติมหรือเปล่าไม่ทราบก็เลย ตกลงปลงใจผมก็ตัดสินใจมาเลยโอ้ครับแล้วก็การเรียนครั้งนี้มีกำหนดกี่เดือนกี่วันยังไงล่ะครับการเรียนครั้งนี้เป็นโปรแกรมเรียกว่า International Buddhist Study Program ครับใช้เวลาเป็นหลักสูตรออนไลน์ครับอาจารย์หลักสูตรออนไลน์ก็หมายความว่าไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติอ๋อครับครับแค่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาจะบล็อกคอร์สเอาไว้ว่ามีนิสิตจากประเทศไหนประเทศไหนมาพร้อมกันเมื่อไหร่ครับแล้วก็จัดการเรียนการสอนพอจัดการเรียนการสอนเสร็จภายใน3เดือนครับก็แปลว่าคอร์สเวิร์คนี้จบหลังจากนั้นก็ทำวิจัยส่งมหาลัยซึ่งขั้นตอนตรงนี้ผมคอร์สเวิร์คผมจบเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ครับก็เหลือแค่ทำวิจัยส่งโอ้ทำวิจัยส่งแค่นั้นนะตอนนี้นะโอ้ครับแล้วพูดถึงวัดปากน้ำมิชิแกนนี่ครับตั้งอยู่ตรงไหนของประเทศสหรัฐอเมริกาล่ะครับวัดปากน้ำมิชิแกนผมจะเรียกโซนว่าครับเขาเรียกว่า Midwest ก็มันผมไม่ทราบว่าเขาแบ่งยังไงแต่ว่ามันอยู่ติดกับชิคาโกติดอยู่กับ
โอไฮโอชิคาโกแล้วก็อินเดียนาครับมันก็อยู่ทางเหนือติดถ้ามิชิแกนที่วัดผมนี่ติดกับแคนาดาครับพระอาจารย์ก็หมายความว่าจะใกล้แคนาดานะครับครับติดกันครับพื้นที่ติดกันคล้ายๆกับครับอีสานกับลาวมีแม่น้ำโขงกันไว้ตรงกลางเลยนะครับข้ามโขงไปก็เป็นข้ามโขงไปก็เป็นประเทศลาวก็เลยครับข้ามแม่น้ำนั้นไปก็เป็นแคนาดาครับอ๋ออย่างนั้นนะโอ้ใกล้แคนาดานะติดกันเลยครับติดกันนะครับถ้าจากวัดไปน้ำตกนายกล้านี่ใช้เวลา4ชั่วโมงครับโอ้ครับ4ชั่วโมงนะฮะโอ้เรียกว่าไม่ไกลนะไม่ไกลครับนะถ้านั่งนะในเขตนั้นจากวัดไปน้ำตกไนแองกล่านี่4ชั่วโมงแต่ถ้าจากเมืองไทยไปมิชิแกนนี่ผมเข้าใจว่าอย่างต่ำ20ชั่วโมงโอ้20ชั่วโมงนะอย่างต่ำโอ้ครับแม่อเมริกานี่ก็กว้างขวางมากเลยครับที่ตอนที่อะไรจาก LA มานิวยอร์ก6ชั่วโมง6ชั่วโมงครับยังไม่พ้นประเทศครับนะครับอาจารย์เออยังไม่พ้นนะประเทศเท่ากับว่าเราเนี่ยจากไทยไปญี่ปุ่นเลยนะ6ชั่วโมงเนี่ยครับครับประมาณจากไทยไปญี่ปุ่นครับยังไม่พ้นประเทศเขายังไม่พ้นประเทศเขาครับโอ้โหนะครับลองจินตนาการดูว่ามันใหญ่ไพศาลครับอาจารย์ครับแล้วดินฟ้าอากาศแล้วเป็นไงครับดินฟ้าอากาศตอนนี้หลายคนบอกว่าที่ผมมาช่วงนี้จะหนีหนาวจงใจมาใช่ไหมนี่คือก็อาจจะมีส่วนว่าตอนนี้มันหนาวมากครับหนาวมากนะครับหนาวมากครับครับหนาวมากนี่ถามว่าถ้าเป็นอุณหภูมินี่น่าจะเกิน10ลบนะครับอาจารย์เกิน10ลบบางปีนี่20กว่าลบ20กว่าบริเวณวัดก็จะเต็มไปด้วยสโนว์ขาวโพลนแล้วครับอาจารย์ครับช่วงหน้าหนาวนี่บางทีความหนาของหิมะนี่อาจจะถึงเข่าครับอาจารย์ถึงเข่าเลยครับต้องมีรถก็เรียกว่ารถไถสโนว์พาวครับที่มาดันสโนว์ออกแล้วเพื่อที่จะใช้พื้นที่ได้นะครับอาจารย์ครับโอ้แต่อเมริกานี่ดีอย่างนะฮะในอาคารนี่เขาจะอุ่นหมดทั้งหลังเลยนะครับในอาคารนี่ครับผมถ้าอย่างญี่ปุ่นนี่เขาจะมีฮีตเตอร์เฉพาะห้องห้องใครอุ่นเฉพาะห้องทางเดินก็เย็นเยือกหมดเลยครับอเมริกาทางเดินในอาคารทางเดินในกุฏิในวัดนี่อุ่นหมดนะครับโดยส่วนใหญ่เขาทำเป็นเซ็นทรัลเป็นเซ็นทรัลคือมีตัวครับเซ็นทรัลฮีทเซ็นทรัลแอร์ก็คือว่าเขาจะอุ่นทั้งหมดทั้งตึกเลยก็จะอุ่นครับครับครับอุ่นทั้งหมดเลยครับแล้วก็อากาศของเขานี่มีกี่หน้าล่ะครับที่อเมริกาครับอากาศตอนนี้ถ้าเรานับจากตอนนี้ก็เป็นหน้าหนาวนะครับอาจารย์ต่อไปก็จะเป็นต่อจากหน้าหนาวก็จะเป็นเขาเรียกว่าสปริงใช่ไหมครับก็คือใบไม้จะเริ่มออกแล้วก็ต่อจากสปริงก็จะเป็นซัมเมอร์ต่อจากซัมเมอร์ก็จะเป็นก็จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงก็คือจะเหลืองถ้าเป็นต้นไม้ก็เหลืองก็เหลืองทั้งประเทศเลยครับครับถ้าเป็นใบไม้แดงก็แดงทั้งประเทศนะครับนะครับสวยมันผมว่าก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศนี้เมืองที่ผมอยู่นะครับคือมันมีทั้งสีขาวสีเขียวสีแดงสีมันจะปีหนึ่งมันจะไม่เบื่อครับไม่เหมือนกันนะอ๋อไม่เบื่อเลยมันจะมีสีให้ดูตลอดปีครับสีเปลี่ยนไปเนี่ยก่อนจะหนาวก็ต้องเหลืองก่อนครับนี่เตรียมหล่นแล้วครับพระอาจารย์เตรียมหล่นแล้วเหลืองแล้วก็หล่นแล้วครับเหลืองก็หล่นถ้าตอนนี้ไม่เหลือใบแล้วครับเหลือแต่กิ่งครับผมหน้าหนาวมีแต่กิ่งนะครับมีคนเขาเล่าว่าเป็นความฉลาดของต้นไม้นะครับพระอาจารย์คือครับถ้าเกิดว่าใบไม้ถ้ามันไม่ร่วงเนี่ยนะครับถ้าไม่ร่วงลงก็คือตอนหิมะตกเยอะๆมันจะเกาะใช่ไหมครับพอมันเกาะแล้วมันสามารถทำให้กิ่งไม้หักได้โอ้เพราะฉะนั้นต้นไม้เขาฉลาดก็ถึงทิ้งใบเขาหมดเลยใช่ครับทิ้งใบเพราะหิมะก็เกาะไม่ได้ถ้าฝนเนี่ยมันโดนใบไม้แล้วก็ร่วงไปเลยแต่หิมะถ้าโดนใบไม้มันจะเกาะหนาหนาหนักถ้าใบไม้มันไม่ทิ้งใบมันก็จะถูกใบหิมะเกาะซึ่งมันหนักแล้วก็จะทำให้กิ่งไม้หักได้กิ่งไม้หักมันจะหนักขึ้นครับขึ้นหนักขึ้นมันก็ตัดสินใจทิ้งใบเลยครับความฉลาดของธรรมชาติหรืออย่างไรก็ไม่รู้แล้วรู้สึกว่าหน้าหนาวต้นไม้ก็จะไม่เติบโตด้วยนะใช่ไหมต้นไม้หน้าหนาวจะหยุดการเติบโตหยุดนะหยุดเติบโตจะไม่ตายนะครับอาจารย์ไม่ตายไม่ตายครับครับพอเข้าช่วงสปริงก็เริ่มแตกยอดมาใหม่แล้วนะฮะครับแล้วก็เขาจะเจริญเติบโตเร็วมากผมสังเกตดูผมปลูกต้นไม้ไว้นะฮะคือช่วงร้อนเขาจะพยายามเร่งเติบโตให้มากที่สุด
ครับเพราะว่าถ้าหนาวแล้วเขาจะเติบโตไม่ได้ผมสังเกตดูเขาเป็นอย่างนั้นครับนี่ครับเรียกว่าคนที่อยู่ก็ต้องทนด้วยกันแล้วนะหน้าหนาวนี่อย่างเรานี่ไปจากไทยนี่จะหนาวมากกว่าเขานะครับถ้าคนยังไม่เคยไปเมืองหนาวนะครับอาจารย์อาจจะยังไม่ทราบว่าความหนาวที่แท้จริงเป็นอย่างไรเห็นไหมครับแต่ถ้าเคยไปสัมผัสเมืองหนาวบ้างอย่างเช่นประเทศเพื่อนบ้านเช่นประเทศจีนหรือประเทศอะไรที่ญี่ปุ่นอะไรเนี่ยเขาจะอาจจะทราบว่าความหนาวจริงๆมันเป็นยังไงแต่ว่าถ้าหนาวบ้านเรานี่ผมคิดว่าน่าจะน้องๆอยู่นะครับครับอย่างน้องๆอย่างเล็กๆเยอะครับแล้วที่วัดจำพรรษากันกี่รูปแล้วครับตอนนี้ครับที่วัดผมมีพระจำพรรษา6รูปครับโอ้มี6รูปเป็นพระธรรมทูตครับครับโอ้แล้วอาจารย์เป็นพระธรรมทูตรุ่นที่เท่าไหร่ล่ะครับผมเป็นพระธรรมทูตรุ่นที่6ครับอ๋อรุ่นที่6นะครับเมื่อ2วันที่แล้วเราก็ไปสอบผู้ที่จะสอบเป็นพระธรรมทูตรุ่นที่26ใช่ไหมใช่ครับหมายถึงว่า20ปีมาแล้วตอนนี้กำลังอบรมพระธรรมทูตรุ่นที่26ที่มจร.บางวังน้อยนะครับครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเป็นทุ่นรุ่นที่26แล้วรุ่นที่26แล้วก็ครับปีละรุ่นละรุ่นปีละรุ่นครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาก็คือพยายามสร้างบุคลากรผลิตบุคลากรเพื่อที่จะไปทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับก็ได้พระธรรมทูตนี่แหละที่จะเป็นคนไปเผยแผ่ครับอาจารย์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ดีถ้าเรามีตราบใดที่เรายังมีพระธรรมทูตอยู่มีคนที่ไปดำเนินการเรื่องการเผยแผ่อยู่ผมคิดว่าศาสนาพุทธก็คงจะยังมั่นคงตลอดไปอยู่ครับอาจารย์ครับนี่นะครับแล้วตอนนี้ที่วัดมี6รูปนี่เป็นพระธรรมทูตทั้งนั้นเลยหรือยังไงครับเป็นพระธรรมทูตนี้ส่วนใหญ่ครับผมส่วนใหญ่เป็นพระธรรมทูตแล้วก็มีพระรูปหนึ่งที่ท่านไปแล้วก็ท่านไปเยี่ยมญาติที่ดีทรอยต์ที่เมืองที่มิชิแกนนะครับแล้วก็ผมก็ถามท่านว่าจะจำพรรษาด้วยกันไหมท่านก็ไม่ตอบว่าอยู่หรือไม่อยู่แต่ว่าตั้งแต่โน้นเป็นต้นมา10กว่าปีแล้วท่านก็อยู่กับผมมาตลอดโอ้อยู่ตลอดเลย10กว่าปีแล้ว10กว่าปีแล้วครับโอ้ดีแล้วท่านก็แข็งขันช่วยงานดีนะครับก็เป็นหลักให้เลยครับอาจารย์เป็นหลักเป็นพระหนุ่มอายุ3 40ประมาณ3 40ปีครับ ตอนนี้อาจารย์เนี่ยคุณก็มานานผมมาก็มอบมาให้มีคนดูแลที่นู่นก็สบายใจได้ในระดับที่ว่าไม่ต้องห่วงอะไรครับอาจารย์ครับเป็นไงครับชุมชนชาวไทยที่เมืองนั้นแน่นหนาขนาดไหนแล้วครับชุมชนที่มิชิแกนนี่ผมว่าถ้าเปรียบเทียบกับเมืองต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาผมว่ามิชิแกนน่าจะเป็นประชากรไทยน่าจะอยู่ตรงอยู่กลางๆหรือว่าค่อนมาทางน้อยนะครับอาจารย์ครับคือถ้าเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นแคลิฟอร์เนียชิคาโกนิวยอร์กครับประชากร หรือว่าจำนวนประชากรคนไทยหนาแน่นมากครับอาจารย์ก็เป็นเยอะนะแต่ว่าที่มิชิแกนที่วัดผมนี่บางทีถ้าจัดงานใหญ่ๆก็น่าจะประมาณสัก 3-400 คนน่าจะได้อยู่ครับอาจารย์ก็ไม่ถือว่าเยอะเพียงแต่ว่าก็ในระดับที่พออยู่ได้ครับพออยู่ได้ครับพออยู่ได้ครับเนี่ยแล้วก็มีประเพณีมีงานอะไรตอนนี้ช่วงนี้ครับมีประเพณีทุกอย่างก็เอาไปจากนี้หมดครับประเพณี12เดือนนี้ก็ตั้งแต่สวดมนต์ข้ามปีไปแล้วครับอาจารย์สวดมนต์ข้ามปีมีมาฆบูชาครับมีวิสาขบูชามีกฐินมีผ้าป่ามีการแสดงละเล่นของเด็กๆนะครับมีครบหมดครับอาจารย์เลยมีครบหมดเลยเหมือนกับว่าเราจำลองประเพณีจากเมืองไทยเอาไปใช้ที่วัดไทยที่มิชิแกนเลยครับครับครับผมแล้วเด็กๆที่หัดนี่เรียนหัดรำหัดฟ้อนนี่ต้องเรียนที่วัดเองหรือว่ายังไงล่ะครับผมมีครูผมมีครูมีครูซัมเมอร์ครับอาจารย์ครับมีครูซัมเมอร์ครูอาสาจากจุฬาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเขามีโครงการก็คือว่า
ขาจะมีโครงการครูซัมเมอร์ครับมีผมก็ได้ครูที่ไปช่วยประจำก็คือครูเนยนะครูเนยเขาครับทุกเขาก็ไม่หมดวาระแต่ว่าเขาก็ยังมีน้ำใจไปช่วยสอนเด็กๆครับสอนเด็กๆไม่เคยขาดสักปีแล้วก็ทุ่มเทช่วยเหลือเราพอสมควรครับก็ได้ตรงนี้ผมคิดว่าการที่เด็กๆได้ครับผมคิดว่าในเรื่องของการเผยแผ่ศาสนานี่ครับถ้าเราไปที่ตัวศาสนาอย่างเดียวผมคิดว่าอาจจะยากสำหรับเด็กผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราเอาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ให้เด็กเขาค่อยๆไต่เข้าไปหาหลักคำสอนทีละน้อยนี่ผมว่าก็เป็นวิธีที่ทำให้เขาไม่รู้สึกว่ามาวัดแล้วน่าเบื่อนะครับอาจารย์ครับเป็นวิธีให้เด็กมาวัดแล้วก็ให้วัฒใส่วัฒนธรรมให้เขาการฟ้อนเหมือนการภาษาการเรียนภาษาไทยบ้างภาษาด้วยโอ้ครับอะไรต่ออะไรเล็กๆน้อยหลังจากนั้นเราค่อยๆเติมเต็มในเรื่องของธรรมะให้เขานะฮะครับเรียกว่ามีครูสอนอยู่ประจำครับมีครูสอนมีกี่คนแล้วครับครูที่สอนครับครูไปแค่ช่วงซัมเมอร์ครับอาจารย์ครับไปแค่ช่วงซัมเมอร์แล้วก็หลังจากนั้นก็มีพระแต่ละองค์ท่านใดที่สามารถที่จะช่วยเหลือด้านภาษาเขียนแล้วก็ช่วยกันไปครับอาจารย์ครับว่าในโครงการที่ผมแพลนไว้ว่าจะทำโครงการสอนภาษาไทยสำหรับเยาวชนที่เกิดที่โน่นก็ยังมีโครงการที่ว่าจะเป็นโครงการที่ให้ครูไปอยู่ประจำแล้วก็ทั้งปีแต่ว่าตอนนี้ก็ยังแค่ช่วงซัมเมอร์อยู่อ๋อช่วงซัมเมอร์อยู่กี่เดือนนะครับซัมเมอร์ก็3เดือนครับ3เดือนนะครับ3เดือนครับครับครับก็ได้ผลอยู่นะครับได้ผลนะได้ผลอยู่ครับครับแล้วเด็กมาเรียนมากไหมครับเด็กแต่ละปีก็ไม่เท่ากันครับแต่ว่าแต่ละปีก็เกิน10ครับโอ้เกิน10นะเกิน10ปีก็20ก็มีครับอาจารย์ครับก็เด็กก็อยู่ใกล้ๆวัดอ่ะเนาะครับในส่วนหนึ่งที่เด็กมาเรียนก็ได้ประโยชน์อีกโดยที่ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายก็คือก็พ่อแม่เขาก็ต้องมาด้วยนี่พ่อแม่ต้องมาด้วยมาด้วยพ่อต้องมาส่งลูกครับใช่ผลพลอยได้ครับครับครับดีแล้วก็เหมือนกันกับว่าในไทยนี่ก็บวชลูกบวชหลานนะพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ต้องมาด้วยครับก็ต้องมาด้วยครับครับยังไงครับเป็นในด้านการเผยแพร่ได้เป็นอย่างไรบ้างครับเผยแผ่นี่ก็เป็นผมในความคิดของผมก็คือเผยแผ่นี่น่าจะเป็นงานหลักของพระธรรมทูตกับเป็นงานหลักที่ใครก็ตามที่ว่าเป็นพระธรรมทูตแล้วก็คือตอนอบรมก็จะบอกว่าเป็นงานหลักพวกเราส่วนงานอื่นก็เป็นงานรองครับอาจารย์งานแล้วก็การเผยแผ่นี้ก็มีอยู่2ลักษณะที่ผมเองก็ทำอย่างเดียวกับครูบาอาจารย์ท่านที่เคยทำไว้ 40-50 ปีที่แล้วก็คือ1ก็ไปตามรักษาศรัทธาของญาติโยมชาวเอเชียชาวไทยชาวลาวชาวเขมรชาวกัมพูชาชาวครับนั่นคือตามรักษาคือในส่วนหนึ่งก็คือเพิ่มเติมก็คือเป็นการเผยแผ่กับโลโก้ก็คือชุมชนท้องถิ่นครับอาจารย์ตรงนี้ก็เป็นงานที่พระธรรมทูตก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่างานที่ตามรักษาซึ่งโยมที่ย้ายถิ่นฐานไปทำมาหากินที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับญาติโยมเหล่านี้ก็มีติดศาสนาไปด้วยอยู่แล้วครับอาจารย์ก็คือเป็นชาวพุทธที่ย้ายถิ่นฐานไปทำมาหากินที่โน่นก็ไม่ยากเพราะว่าท่านเหล่านี้ก็มีพระศาสนาอยู่ในใจอยู่แล้วครับก็มาทำบุญไหว้พระสวดมนต์ตามธรรมดาส่วนอีกโลโคพีเพิลก็คือว่าชุมชนท้องถิ่นเขาไม่มีไอเดียเรื่องการเข้าวัดเพราะฉะนั้นตรงนี้พระธรรมทูตก็ต้องทำงานก็คือเข้าไปเผยแผ่พระศาสนาส่วนวิธีแต่ละเมืองก็แตกต่างกันไปส่วนของผมนี่เป็นไงครับผมจัดให้มีการเรียนการสอนผมใช้มีลูกศิษย์ฝรั่งคนหนึ่งผมขอเท่าความเล็กน้อยนะครับอาจารย์คือมีลูกศิษย์คนหนึ่งเขามาเรียนสมาธิที่วัดเสร็จแล้วเขาบอกว่าเป็นของดีเป็นของดีน่าที่จะมีโครงการแบบนี้สำหรับโลโก้พีเพิลทั่วไปผมก็เลยตั้งโปรแกรมขึ้นมาว่าชื่อว่า English Night ก็คือธรรมภาคภาษาอังกฤษซึ่งในเดือนหนึ่งก็จะมี4ครั้ง
ครับเดือนละ4ครั้งก็มีฝรั่งมาเยอะอยู่นะครับอาจารย์โอ้ครับตอนนี้หลังจากที่ผมทําโครงการนี้ขึ้นมาทั้งเด็กมหาวิทยาลัยที่อยู่รอบๆวัดนั้นมาเป็นจำนวนมากบางทีก็ยกมาทั้งโรงเรียน2ห้อง75นักเรียนหรือว่ามาเป็นกลุ่ม10คน20คนก็มาแต่ว่าที่ขาดไม่ได้ก็คือทุก6 โมงเย็นเลยครับ4ครั้งต่อเดือนผมก็ยังทำอยู่ครับอ๋อครับผมก็ถือว่าในระดับความในระดับที่ว่าเป็นพระธรรมทูตทำงานเผยแผ่ได้อย่างนี้ผมก็คิดว่าในความรู้สึกส่วนตัวก็โอเคอยู่ครับครับได้ทำหน้าที่ตรงนี้ครับได้ทำหน้าที่ครับครับครับเรียกว่าเหนื่อยหน่อยแต่ก็ได้ผลนะครับได้ผลอยู่ครับถ้าเรานำเด็กมาผู้ใหญ่ก็ตามมาด้วยครับก็เด็กมาเด็กมาขับรถมาเองไม่ได้ครับอาจารย์อ๋อใช่ต้องพ่อแม่ขับรถมาไม่ได้ครับเนื้อที่วัดก็การเดินทางนี่เดี๋ยวมาอเมริกาก็ใช้รถเองหมดนะโดยมากก็รถที่เมืองผมอยู่รถเมย์น้อยมากโอ้รถเมย์น้อยมากต้องมีรถกระบะประจำสำหรับแต่ละคนก็จะมีการเดินทางที่ต้องใช้รถครับรถก็สะดวกนะครับผมไม่ติดขัดไปไหนว่ากับบินชั่วโมงนี่แต่ถ้าเป็นเมืองแต่ถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นชิคาโกนิวยอร์กแคลิฟอร์เนียเมืองเหล่านั้นจะต้องมีรถเขาเรียกว่า transportation ที่ว่ารถขนส่งมวลชนอะไรครับแต่ว่าที่วัดไม่สะดวกรถแบบนั้นก็ต้องอาศัยว่ารถส่วนตัวครับแล้วอย่างครูที่ไปอยู่ไปพักก็พักที่วัดเหรอนะพักที่แรกๆก็พักบ้านโยมเลยตอนนี้ผมก็มีโปรเจกต์ที่จะเพิ่มเติมเรื่องที่พักให้อ๋อดีมากให้นะครับครับครับดีมากครับก็เรียกว่าช่วยกันแล้วค่าใช้จ่ายเราอย่างครูไปสอนนี่เราต้องจ่ายอะไรยังไงบ้างไหมครับครูอาสานี่ครับครูอาสานี่จุดเด่นอันหนึ่งที่น่ารักก็คือว่าเขาออกค่าใช้จ่ายเองโอ้ใช่เองแต่ว่าเราก็มีน้ำใจนะครับอาจารย์มีครับมีน้ำใจว่าควรช่วยเหลือเขาบ้างในบางเรื่องอะไรพวกนี้แต่ว่าโดยหลักการเขาอาสาไปก็คือเขาดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับผมครับครับการเดินทางของเขาเองเดินทางเองค่าตั๋วเครื่องบินเองค่าอยู่ค่ากินเราแค่จัดที่พักให้จัดที่พักให้ที่วัดก็เป็นเนื้อที่ป้างอยู่ที่วัดผมมีเดิมทีมีอยู่5เอเคอร์ครับครับครั้งแรกที่ซื้อบทฝรั่งครับบทฝรั่งบทฝรั่งที่เขาประกาศขายเขาไม่สามารถดำเนินการได้เขาไม่มีคนมาวัดเยอะเขาก็เลยประกาศขายเป็นบทหลังหนึ่งซึ่งมีแล้วก็มีอาคารเรียนเป็นรูปตัวแอลติดกันครับครับแล้วผมก็เห็นป้ายแล้วก็ให้โยมไปติดต่อซื้อเลยตอนโน้นก็ราคาไม่สูงมากเมื่อ10ปีที่แล้วครับอาจารย์โอ้เสร็จแล้วก็มีพื้นที่เยอะมีที่จอดรถอยู่เกือบ100คันครับเกือบ100คันครับมีที่จอดรถมีสนามกว้าง5เอเคอร์ถ้าเป็นไร่ก็ราวๆ5เอเคอร์น่าจะ10กว่าไร่ครับอาจารย์แล้วก็ผมก็ซื้อเพิ่มอีกที่1ติดกันมีพื้นที่ 1.6 เอเคอร์รวมทั้ง2ที่เป็นบ้านหลังหนึ่งตอนนี้กำลังซ่อมอยู่ครับอาจารย์ซ่อมอยู่เนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เกือบ2เอเคอร์รวมแล้วก็ผมมีทั้งหมด7เอเคอร์ครับนี่นะฮะก็ไม่ถึง20ไร่ครับอันนี้ซ่อมใช่ไหมครับหลังนี้ซ่อมครับก็พระช่วยกันครับอาจารย์โอ้นี่พระธรรมทูตเนี่ยนะครับอาจารย์ไม่ใช่ไปเผยแผ่อย่างเดียวนะครับใช่ต้องเป็นทำเป็นทุกอย่างครับที่อบรมพระธรรมทูตครับในไทยเลยฮะใช่ครับนั่นเนี่ยเราพระธรรมทูตเรื่องก่อสร้างอะไรต้องเป็นต้องได้หมดครับใช่ครับช่วยกันญาติโยมมาช่วยด้วยญาติโยมมาช่วยครับปลูกต้นไม้ผมชอบปลูกต้นไม้ครับผมลงไปครั้งแรกที่ลงไป74ต้นที่เป็นแถวเป็นแนวตามที่74ต้นที่มองเห็นนะครับอาจารย์ตอนนี้ผมต้นแค่เล็กๆแค่ข้อมือตอนนี้ต้นสูงใหญ่ปลูกใหม่ขึ้นมาเนี่ยนี่ปลูกใหม่ขึ้นมาครับอาจารย์10ปีแล้วครับพูดถึงว่าถ้ามีงานคนเยอะๆนี่ที่สนามที่เห็นนี่ให้รถจอดไหมเนี่ยอนุญาตครับให้จอดได้นะอนุญาตให้จอดได้ครับเพราะสนามเรามีอยู่แล้ว70กว่าคันแต่ว่าจอดนี้ได้ก็เป็นร้อยครับอาจารย์ครับผมแต่ที่สำหรับจอดรถมีอยู่ละที่จอดรถมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วถ้าที่จอดรถไม่พอก็ให้อนุญาตมาจอดที่สนามที่สนามนี้ได้นะครับผมโอ้ครับครับเอาละครับเดี๋ยว
ตอนนี้เราต้องให้เวลาพักครึ่งหน่อยเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อเพราะว่ายังมีอีกมากนะครับในเรื่องต่างๆที่วัดปากน้ำมิชิแกนครับขอโอกาสสักครู่นะครับบ้านให้เย็นใจด้วยกระเบื้องมุงหลังคา TPI ลดความร้อนได้มากกว่า10องศาเซลเซียสและประหยัดค่าไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศภายในบ้านลงกว่าครึ่งแข็งแกร่งทนทานด้วยโครงคอนกรีต2แนวใต้ท้องกระเบื้องไม่รั่วซึมเพราะมีบัวดักน้ำถึง3ชั้นกันน้ำย้อนกลับพร้อมรางลิ้นด้านข้างลึกพิเศษล้ำสมัยด้วยพื้นผิวเรียบมันประกายเพชรคริสตัลสตาร์เลือกกระเบื้องมุงหลังคาให้คุ้มค่ามองหากระเบื้องมุงหลังคา TPIสอบถามเพิ่มเติมคอลเซ็นเตอร์026786547ถึง52หรือทางเว็บไซต์ TPI Polin ด้วยความสวยงามดุจธรรมชาติแต่เหนือกว่าด้วยคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ TPI ไม้เชิงชายรุ่น Wood Series ที่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงทำให้มีน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายสามารถเก็บเหลี่ยมลบมุมได้อย่างกลมกลืนอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะมีสีรองพื้นในตัวแข็งแกร่งทนต่อทุกสภาพอากาศไม่โก่งงอหรือเปลี่ยนรูปมีให้เลือก3แบบคือแบบธรรมดา2ชั้นและ3ชั้นเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านคุณได้อย่างลงตัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอนเซ็นเตอร์026786547ถึง52หรือทางเว็บไซต์ TPI Polin ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมตั้งกองทุนซื้อที่ดินขยายวัด1คน1บ้าน1ร้าน1กองทุนเพื่อสมทบทุนโครงการซื้อที่ดินขยายวัดนวมินทรราชูทิศลียงฝรั่งเศสติดต่อสอบถามบริจาคได้ที่หมายเลขโทรศัพท์09-728-24148 07-6860-4858หรือทาง Facebook วัดนวมินทร์ลีโยดูมันเป็นตัวประหลาดใช่ไหมบนเขามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตำนานเล่าว่าผู้ใดแบกน้ำขึ้นไปเติมให้เต็มเทพเจ้าจะปรากฏมามอบพรวิเศษส่วนจำกัดเนเจอร์กิฟต์711พบกันในรายการสาธารณกิจคณะสงฆ์ไทยในช่วงที่2ยังพูดคุยกับอยู่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระศรียานวิเทศเจ้าวาดวัดปากน้ำมิชิแกนสหรัฐอเมริกาท่านได้พูดถึงทางวัดของท่านที่สหรัฐอเมริกาความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะท่านก็ได้พูดคุยกันมานะหลายตอนแล้วนะหลายช่วงหลายเรื่องนี่กลุ่มเป้าหมายนะครับในการเผยแผ่ศาสนาคือใครครับแล้วมีกี่กลุ่มยังไงล่ะครับอาจารย์ตะกุลครับจะแบ่งผมแบ่งเองนะครับอาจารย์ครับผมได้เลยคือผมคิดว่าครับนอกจากไปเผยแผ่ให้กับคนไทยที่เขารู้พระพุทธศาสนาอยู่แล้วในเบื้องต้นเนี่ยเราควรที่จะเพิ่มเข้าไปเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มชุมชนท้องที่ชุมชนท้องถิ่นครับถ้าเรา
ภัยตามรักษาอย่างเดียวสมมุติว่าจำเนียนการนานไปแล้วก็ญาติโยมก็ล่อยหลอเราก็จะไม่เหลือใครเพราะฉะนั้นโลโคพีโพจึงมีความสำคัญแล้วก็เป็นงานที่พวกเราฝึกอบรมมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะก็คือเผยแผ่ธรรมะคำสอนของพระเจ้าให้แก่คนที่ยังไม่รู้จักพระพุทธศาสนาครับครับครับผมเพราะฉะนั้นจึงแบ่งเป็นอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มชาวพุทธเดิมกับกลุ่มใหม่ที่ยังไม่ได้เป็นชาวพุทธแล้วก็กลุ่มใหม่ที่ยังไม่ได้เป็นชาวพุทธไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาเราไม่ได้มีความคาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นมานับถือศาสนาพุทธแต่ว่าสิ่งที่เรานำไปเผยแผ่นี้เป็นธรรมะของพุทธเจ้าก็คือหลักเกี่ยวกับการทำให้ตัวเองมีความสุขก็คือหลักสมาธิโดยปกติก็เรามีโอกาสที่จะช่วยเขาในเรื่องจิตใจนะครับอาจารย์ที่นู่นเขาถือว่าเรื่องเทคโนโลยีเขาก็เป็นระดับต้นๆของโลกใช่ไหมครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเรื่องของจิตใจนี่เขาอาจจะไม่มีใครคอยช่วยเขาในเรื่องพวกนี้เราจึงคิดว่าเป็นโอกาสของพระธรรมทูตที่จะเข้าไปดำเนินการตรงนี้ช่วยเหลือเขาก็เท่ากับช่วยเหลือชาวโลกแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในตัวด้วยครับอาจารย์ครับที่เขามาแล้วมาสัมผัสแล้วก็สบายใจครับผมเขาก็มีเหตุการณ์ที่ดีเกิดขึ้นกับเขานะครับเขาก็จะบอกต่อๆกันไปนะเดี๋ยวนี้ก็ชาวฝรั่งอเมริกันบ้างทางยุโรปบ้างก็หันมานับถือพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นแต่ละประเทศแต่ละจุดแต่ละที่นะครับตอนนี้ผมคิดว่าเยอะมากครับอาจารย์ศาสนาพุทธนี่มีคนเขาพูดเล่นๆกันตอนแรกผมก็ไม่ปักใจที่จะฟังคำที่เขาพูดบอกดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกตอนนี้ก็เริ่มมองๆอยู่ว่าเอ๊ะหรือว่าถ้าจะเป็นจริงอะไรนะเพราะว่าฝรั่งที่เขาเข้ามาศึกษานี่โดยมากก็เป็นนักการศึกษาก็คือมีความรู้มาครับอาจารย์ไม่ใช่ว่ามาด้วยศรัทธาแต่ว่ามาเพราะว่ารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้เขาเกิดความสุขความสงบได้เขาจึงมาเรียนเพิ่มแล้วโดยพื้นฐานเขาเรียนมาแล้วครับอาจารย์เพียงเข้ามายังไม่เคยเข้าสู่การปฏิบัติที่แท้จริงแค่นั้นเองครับพอได้มานั่งสมาธิได้มีอาจารย์คอยชี้แนะนำจิตของเขาเข้าไปสู่ความสงบความร่มเย็นนั้นเขาก็รู้สึกว่าเขาได้มาสัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่าความสุขนะฮะใช่แล้วครับเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าหลายประเทศแล้วนะที่ได้ข่าวชุมชนชาวพุทธเราก็มีอยู่แล้วคนไทยคนพุทธคนลาวคนเขมรนะแต่เราต้องฝนฝ่ายหากันใหม่ครับคนรุ่นหนุ่มรุ่นเด็กที่เป็นชาวพื้นที่จริงๆครับต้องเพิ่มต้องเพิ่มจำนวนนั่นครับแต่ดีเขาไม่มาต่อต้านอะไรเรานะครับที่ครับมันก็มีทั่วไปครับพยานเรื่องการกีดกันเรื่องการเรื่องการไม่เห็นด้วยมันก็มีทั่วไปเพียงว่าอยู่ในเขตที่ผมอยู่นี้ไม่มีครับครับนะฮะชาวบ้านบ้านติดกันก็เขาก็ปลูกผักปลูกแตงกวาถั่วผักยาวเขาก็เอามาถวายอยู่อ๋ออย่างนั้นนะครับผมก็ยังพอได้อยู่ครับพอได้อยู่นะครับผมเป็นชาวพื้นที่เลยเนาะครับเป็นคนพื้นที่ครับครับแต่ของเราพุทธเราไม่มีไปเบียดเบียนอะไรเขานะแล้วก็ช่วยให้การช่วยเหลืออยู่แล้วศาสนาพุทธครับถ้าในมุมมองของคนทั่วไปผมคิดว่าเบียดเบียนคนอื่นน้อยที่สุดหรือไม่ก็ไม่เบียดเบียนใครเลยไม่เบียดใครเลยแล้วก็การเข้าไปของพวกเราก็ไปด้วยความสงบสันติครับก็ไม่ค่อยมีเข้าไปแบบว่าไปครอบงำท่านจะต้องมานับถือพุทธนะท่านจะต้องมาเป็นศาสนิกหรือว่าเราไม่มีอุดมการณ์แบบนั้นแค่ว่าเราเอาธรรมะไปเล่าให้เขาฟังถ้าเกิดเขาสนใจเขาก็ศึกษาต่อถ้าเขาไม่สนใจก็แล้วไปใช่ใช่นะครับเป็นซะอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นซะเสียส่วนใหญ่ไปนะครับผมก็ให้สอนมาสนใจสมาธิแล้วก็นำทำสมาธิไปครับถ้าสนใจธรรมะเราก็สอนธรรมะพุทธเจ้าเป็นอย่างไรครับเขาก็จะรู้เองทราบเองเห็นเองทราบเองมันดีมีประโยชน์อย่างไรพอเขาปฏิบัติไปเขาจะรู้ได้เองครับเหมือนกับที่ผมเล่าตอนแรกว่ามีลูกศิษย์ที่มาปฏิบัติ
นั่งสมาธิกับผมครับแกก็เลยว่ามันเป็นประโยชน์นี่ทำไมพระอาจารย์ไม่ทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวผมก็เลยจัดให้มันมีอังกฤษนะอย่างที่เล่าเรียนถวายอาจารย์ก็คือครับ7ปีแล้วครับที่ผมทำมาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นโอ้7ปีแล้วครับที่ไหนครับที่วัดเลยครับที่วัดเลยเนาะครับมาที่วัดเลยครับอ๋อก็อย่างที่อยู่ในภาพที่ให้อาจารย์ดูก็คือครับจะมีเด็กมานั่งสมาธิแล้วก็นักเรียนนี่ยกมาเป็นชั้นนะครับพระอาจารย์นี่ที่เป็นเด็กปริญญาตรีครับอ๋อปริญญาตรีเด็กแรกๆก็มาอย่างนี้เด็กเล็กก็มาเด็กเล็กๆนี่สอนยังไงผมสอนแค่ให้เขานับครับพระอาจารย์เลยฮะเอานับตา1 2นับถึง10นะแล้วก็นับถอยหลัง9ครับ10 9 8 7ให้เขาอยู่แค่อยู่ในโฟกัสกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันให้เขาไม่ครับคือเป็นสมาธิเบื้องต้นของเด็กนะครับไม่ต้องไปนั่งลึกมากแล้วเด็กพวกนี้เขาเป็นนักการศึกษาผมเคยถามว่าเหรอฮะนี่เป็นเด็กมหาลัยนะครับอาจารย์คือมหาลัยนะครับเรียนแตกต่างสาขากันบางคนเป็นพยาบาลบางคนเป็นด็อกเตอร์บางคนเป็นคอมพิวเตอร์ผมถามว่าทำไมถึงมาเรียนมานั่งปฏิบัติเขาบอกว่ามันเป็นวิชาที่โรงเรียนบังคับคือเขาจะบังคับให้เรียน comparative religion ก็คือว่าศาสนาเปรียบเทียบให้เรียนหลายๆศาสนาครับผมถามว่าวัตถุประสงค์คืออะไรเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเอาใจเขาไปใส่ใจเราคล้ายๆอย่างนั้นนะครับอาจารย์คำง่ายๆก็คือถ้าเราไม่ใช่ว่ารู้แต่เราฝ่ายเดียวเราก็ควรที่จะรู้จักคนอื่นด้วยพอเรารู้จักคนอื่นเขาคิดแบบไหนวัฒนธรรมเขาแบบไหนมันจะทำให้ง่ายต่อการอยู่ร่วมกันครับผมว่าเป็นไอเดียที่ดีมากนะครับนั่นสิได้อยู่ร่วมกันได้รู้เขารู้เราครับบางทีเราไม่รู้ความคิดเขาเราไม่สามารถเข้าไปนั่งในตัวเขาแล้วมองผ่านแว่นด้วยสายตาของเขาออกไปว่าเขามองโลกแบบไหนเราก็เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีร่วมกันแล้วก็จะอย่างนั้นก็พอทราบคร่าวๆว่าอ๋อเขาคิดแบบนี้เขาจึงเป็นแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นครับแต่ขอให้ได้มาเหอะมันก็ได้ซึมซาบได้รู้จักกันก็เห็นว่าข้อวัดปฏิบัติของพระสงฆ์เราเป็นยังไงพระธรรมทูตเราทำยังไงครับก็เป็นทางที่ดีขึ้นใช่ครับเขาเข้าใจยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นครับคาราบครับแล้วก็เป็นไงบรรยากาศพุทธศาสนาที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างครับบรรยากาศผมคิดว่าตอนนี้หลังจากที่สื่อโซเชียลมีเดียหรือไม่ก็พวกครูบาอาจารย์หรือว่าพระธรรมทูตหรือญาติโยมทั่วไปที่พยายามเผยแผ่ธรรมะทางออนไลน์ทาง YouTube ทางFacebook ทางสื่อมัลติมีเดียต่างๆนี่ผมว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยให้ศาสนาเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เอื้อต่อพระที่ไปอยู่ต่างประเทศเพราะว่าอย่างน้อยเขาเคยดูเห็นพระอยู่ใน YouTube เห็นพระอยู่ในมัลติมีเดียเขาก็กล้าที่จะเข้าไปคุยด้วยผมคิดว่าในทั่วโลกตอนนี้ศาสนาพุทธเรากำลังเดินทางครับอาจารย์ครับครับผมครับก็รายการของเราก็มีนิมนต์มาหลายประเทศอยู่นะครับครับผมทางยุโรปก็มีอเมริกาก็มาหลายท่านแล้วนะฮะทางเอเชียก็มีบ้างเนี่ยนี่ก็ดีขึ้นผมเคยเห็นพระจากแอฟริกาใช่หรือเปล่าครับอาจารย์จากพระที่ซึ่งไม่เคยคิดว่าจะมีชาวแอฟริกาบวชพระผมจำไม่ได้ผมก็เห็นแวบๆแต่ว่าไม่ได้ติดตามครับมีอยู่ก็คิดว่าตอนนี้ศาสนาพุทธเราน่าจะทั่วโลกแล้วครับใช่ครับแอฟริกานะครับผิวดำๆเลยนะดำนี่ครับครับอย่างเวลาวิสาขะเนี่ยมาที่มจรนะครับมาประชุมวิสาขะโลกกันครับผมก็มากันหลายประเทศนะครับนะครับมากันท่านอาจารย์เจ้าคุณก็มาอยู่ผมก็วิสาขะมหาจุฬาเขาก็นั่นสิบางปีเขาก็ให้มาครับอาจารย์ครับครับก็ได้รู้จักกันได้อะไรกันเนี่ยนะดีมากครับครับแล้วพระธรรมทูตที่กำลังอบรมนี่ก็อยู่ในช่วงวิสาขะโลกพอดีครับก็ได้ช่วยงานได้รู้จักพระทั่วโลกเหมือนกันครับนะครับที่วังน้อยตอนนี้ก็กำลังเปิดอบรมกันเต็มที่นะครับเป็นโครงการที่น่าสนใจเพราะว่าผลิตบุคลากรทางด้านศาสนาเพื่อไปช่วยงานพระศาสนาแต่ว่าผมก็มันเป็นโครงการที่ดีในเบื้องต้นในท่ามกลางนี้ถ้ามีการซัพพอร์ตกันเป็นระยะหมายถึงว่า
ผมว่าน่าจะดีกว่านี้นะครับอาจารย์ครับตอนนี้ผลิตออกมาก็ให้เอาไปใช้บางทีก็ไม่ได้ดูว่าไปใช้เรียบร้อยดีไหมอะไรนี่เราต้องการกองกำลังเสริมอะไรบ้างก็ถ้ามีทำงานแบบติดต่อนี่เพราะว่าน่าจะช่วยให้พระศาสนาได้เยอะอยู่ครับครับท่านก็มีช่วงหนึ่งได้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่อินเดียเหมือนกันครับนะฮะพระธรรมทูตสายต่างประเทศแล้วนี่นะอ๋อครับนะไปที่อินเดียได้ประสบการณ์ว่าต่างประเทศบางองค์ก็เคยออกต่างประเทศแล้วบางคนก็ยังไม่เคยออกนะครับได้ประสบการณ์ไปชิมลางที่อินเดียก่อนครับผมครับชิมลางก่อนตอนนี้ก็มีโครงการของท่านอาจารย์จักรคุณเหลาท่านที่อังกฤษที่อังกฤษท่านก็เมื่อก่อนหน้านี้ท่านก็ออกรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยไปแล้วท่านก็ยินดีให้พระไปศึกษาภาษาที่วัดของท่านที่อังกฤษนะฮะครับได้ใช้เวลา3เดือนอะไรอย่างเงี้ยได้ให้ภาษาดีขึ้นนะครับแต่บอกว่ามันต้องรู้ภาษาเข้าที่ประเทศเขาเลยจริงจะดีบางทีเราเรียนภาษาต่างประเทศเราเรียนในไทยแล้วก็ไทยเราเรียนเฉพาะในห้องพอออกจากห้องไปแล้วก็พูดไทยเหมือนเดิมหรือบางทีพูดไปบอกเขาไม่รู้เรื่องอีกสำเนียงไม่เหมือนกันนะสำเนียงก็ครับทำให้ใช้เจ้าของภาษาแล้วก็สำเนียงก็ยังครับเป็นไงครับหลักธรรมะที่ใช้สอนส่วนใหญ่เป็นยังไงบ้างนะครับอาจารย์เจ้าคุณครับหลักธรรมะที่ฝรั่งสนใจผมว่าครับความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็หนีไม่พ้นความทุกข์ครับพระอาจารย์โอ้ครับหนีไม่พ้นความทุกข์ไม่ว่าทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจมันก็จะวนเวียนอยู่2ทุกข์นี่แหละครับคือทุกข์ทางกายก็คือสภาพที่มันบีบคั้นทางใจทางกายก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายนี่ผมก็ใช้หลักก็คืออริยสัจ4ครับก็เริ่มจากอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็ไปมรรค8ครับแล้วก็ถ้าเกิดบางนักเรียนบางท่านมีความรู้มากขึ้นก็สอนสติปัฏฐานสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็คือก็ลึกละเอียดเข้าไปอีกครับแล้วพื้นฐานเบื้องต้นจริงๆก็คือสอนเรื่องอริยสัจ4มรรค8แล้วก็พรหมวิหาร4แต่ที่ขาดไม่ได้เบื้องต้นจริงๆก็คือให้เขาได้รู้เบสิกของชาวพุทธปฏิบัติอะไรก็คือปฏิบัติศีล5ครับครับปฏิบัติศีล5เรียกว่าเบญจศีลเบญจธรรมเบญจศีลเช่นไม่ฆ่าสัตว์เบญจธรรมก็คือให้มีเมตตาอะไรเนี่ยมันควบคู่กันไปครับก็เบื้องต้นก็สอนอย่างนี้แล้วก็ผมก็มีเปิดสอนธรรมศึกษาก็คือ จะมีข้อสอบธรรมศึกษาจากเมืองไทยไปเปิดสอบที่นู่นครับครับทุกปีผมก็ทำมาหลายปีแล้วครับก็มีทั้งเด็กรุ่นใหม่มีทั้งโยมทั่วไปมีทั้งชาวฝรั่งก็มาสอบธรรมศึกษาครับถ้าคนไทยโยมไทยก็ภาษาไทยละภาษาไทยมี2ภาษาครับนั่นสิมี2ภาษาแต่คนอเมริกันก็ต้องใช้ภาษาเขาแล้วนะเป็นภาษาอังกฤษข้อสอบก็มี2ภาษาอย่างนั้นน่ะพอสอบ2ภาษาเพราะนั้นแต่หลักธรรมส่วนนี้มันก็เอื้อให้ผมที่เวลาสอนเวลาสอนธรรมะกับครับพวกฝรั่งบางทีหัวข้อธรรมฮิริโอตปะอะไรพวกนี้มันอยู่ในธรรมศึกษาแล้วก็หยิบไปมันก็ง่ายขึ้นครับอาจารย์ง่ายขึ้นครับผมอาจารย์ก็ประสบการณ์มานานนะฮะอยู่มากี่ปีแล้วนี่ครับน่าจะครั้งแรกผมไปปี1997 9กับ1997ครับตอนนี้2000ก็20น่าจะเกิน20ปีแล้วครับเกิน20ปีแล้วนะเกินเรียกว่าไปอยู่นานแล้วหลายจุดเหมือนกันหลายก็ได้เรียนรู้ได้เรียนรู้ก็ยังไม่ทั้งหมดหรอกครับไม่ทั้งหมดนะอย่างคือพอรู้ว่าเขาอยู่ยังไงกินยังไงความคิดความอ่านความรู้สึกนึกคิดของชุมชนแถบโน้นเป็นอย่างไรก็รู้ในระดับพอที่จะเข้าใจกันครับอาจารย์ครับผมเป็นไงครับโครงการต่อไปในอนาคตอยากจะทำอะไรบ้างครับอาจารย์เจ้าคุณครับอนาคตเป็นเรื่องใหญ่มากครับเลยคือเป็นเรื่องใหญ่มากที่ผมอาจจะยังไม่เคยคุยเลยครับกับใครทั่วไปเพียงแต่ว่าอยู่ในใจลึกๆผมอยากจะ
อยากจะไปเปิดสอนอยากไปเปิดสอนอยากนำความรู้ในพระพุทธศาสนาเข้าไปสู่ระบบการศึกษาของของประเทศโน้นก็คือว่าครับสิ่งที่ผมคิดคือในเมื่อเราไปตามรักษาชาวบ้านศรัทธาแล้วก็เราก็ดูแลประชาชนlocal people ที่เขาต้องการรับบริการเรื่องคำสอนของพุทธเจ้าเสร็จแล้วที่มันต่อยอดออกไปผมคิดว่าน่าจะเป็นการนำความรู้ในพุทธศาสนานี่เข้าไปสู่ระบบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งถ้าทำตรงนี้ได้ผมคิดว่าพระพุทธศาสนาน่าจะยั่งยืนมากกว่าผมคิดอย่างนี้ครับพระอาจารย์คือญาติโยมที่มีอายุมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ตามสังขารมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะเสร็จแล้วถ้าเกิดคนญาติโยมเหล่านี้ไม่มีแล้วแล้วใครจะดูแลต่อไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาพระศาสนานี้เข้าไปสู่ระบบการศึกษาได้ครับบรรจุเข้าไปเหมือนกับวิชาวิทยาศาสตร์วิชาประวัติศาสตร์วิชาพุทธศาสตร์มันก็อยู่ในระบบการเรียนการสอนซึ่งมันจะอยู่ได้นานกว่าครับนะผมก็เลยมีโครงการว่าถ้าทำตรงนี้ได้ก็น่าจะเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกขั้นหนึ่งที่น่าสนใจครับอาจารย์ก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่อยู่จะทำได้ไม่ได้ก็อีกทีหนึ่งครับไม่เป็นไรครับคิดไว้ก่อนก็จะเป็นไปได้นะครับครับผมแล้วก็มีตัวอย่างใช่ไหมพุทธศาสนาเราเหมือนกันใช่ไหมที่นิกายอื่นหรือแบบมหายานหรืออะไรที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนเขามีเปิดสอน Buddhist Study เป็นของหลักสูตรมหายานเขาทำมาผมเข้าใจว่า 30-40 ปีแล้วเลยครับครับนานแล้วทีนี้ว่าเถรวาทนะเถรวาทของเราซึ่งคือศาสนาพุทธเรามี2สายใช่ไหมครับก็คือมหายานสายนู้นก็เป็นทางทิเบตทางจีนทางเกาหลีญี่ปุ่นอะไรแต่ของเราก็คือเถรวาทก็มาทางไทยกัมพูชาพม่าแถวนี้แหละครับยังไม่เข้าไปสู่ระบบการศึกษาซึ่งถามว่าเถรวาทเราสำคัญไหมผมคิดว่าไม่ด้อยกว่ากันแล้วก็อาจจะมีความแม่นยำในพระไตรปิฎกครับด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถเอาเถรวาทเข้าไปเผยแผ่ในระดับมหาวิทยาลัยได้ผมคิดว่าทั้งมหายานทั้งเถรวาทน่าจะได้ช่วยกันครับเดินทางคู่กันนะครับอาจารย์ก็เป็นโปรเจกต์ค่อนข้างใหญ่เลยแต่ก็เห็นตัวอย่างอยู่แล้วนะครับมีมหายานเขาทำอยู่แล้วมหายานก็ทำอยู่แล้วแล้วอาจารย์เจ้าคุณก็รู้จักกับมหาวิทยาลัยอยู่แล้วด้วยผมเคยไปแอพพลายเพื่อที่จะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนในระดับPhD เขา accept ผมแต่เขา require บางอย่างที่ผมจะต้องทำให้เขาเช่นมี article มีผลงานที่ให้เขาผมก็เลยคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องค่อยๆรวบรวมแล้วก็เอาไปให้เขาแล้วเขาครั้งแรกที่ผมไป apply แล้วเขายื่นข้อเสนอว่าจะให้ทุนการศึกษาหมายถึงว่าเขาจะให้ค่าตอบแทนที่มาเรียนเลยครับเดือนละ1,200พูดตัวเลขแล้วก็ค่าใช้จ่ายพวกอันนั้นเขาจะมีสกอลาร์ชิพให้ในขณะเดียวกันก็ให้เราไปสอนเด็กปริญญาตรีให้เขาก็เป็นการยื่นหมูยื่นแมวอะไรเงี้ยเขาผมคิดว่าเขาต้องการพุทธศาสนาเถรวาทผมคิดเอาเองนะครับแล้วก็เพราะเขาก็มีมหายานอยู่แล้วแล้วก็ในความเป็นจริงก็คือโลกปัจจุบันนี้มีความต้องการที่จะให้ศาสตร์อะไรก็ได้ที่มันให้เกิดความสงบสุขแก่ชาวโลกผมคิดว่าศาสนาพุทธเราก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะดำเนินการไปสู่เป้าหมายก็คือความสงบสุขได้ครับครับอาจารย์ครับนี่นะครับไว้ตั้งใจวันนี้ก็สำเร็จครับแต่ถ้าเราไม่คิดตั้งใจไปเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ครับผมมันมีไอเดียที่เรารู้จักว่าถ้าทำแล้วมันเป็นยังไงจะมีอุปสรรคไหมหรือมีช่องทางอะไรนี่เราได้เปรียบเราเป็นเตียนที่รู้จักกันอยู่แล้วก็มีของมหายานเขาก็มีตัวอย่างอยู่แล้วเขามีตัวอย่างอยู่แล้วครับแล้วก็ผมขออนุญาตอาจารย์เพิ่มเติมเล็กน้อยคือเมื่อเดือนจูนปี2019ก็คือย้อนกลับไปเมื่อ7-8 เดือนที่แล้ว ท่านอธิการบดีก็คือพระเดชพระคุณท่าน
จ้าคุณพระราชเปรตกวีอธิการบดีของมจร.ท่านไปเมตตาไปเยี่ยมผมแล้วก็พักที่วัดปากน้ำมิชิแกนก็มีโอกาสก็ได้เมตตาท่านเมตตาผมมานั่งคุยกันถามไทยโน่นนี่อะไรต่างๆอะไรต่างๆแล้วก็ผมก็มีโอกาสนำท่านไปชมมหาวิทยาลัยมิชิแกน UFM แล้วท่านสนใจท่านชอบบรรยากาศหลังจากนั้นท่านคิดอะไรไม่ทราบท่านบอกว่ากับท่านอธิการบดีกับท่านอาจารย์หันษาอาจารย์สานี่เป็นผอ.ของPeace Study IBSC เรียกว่า International Buddhist College ที่มจร.ท่านทั้งสองท่านไปเยี่ยมที่วัดแล้วท่านเสนอว่าผมควรที่จะมาเอาปริญญา Buddhist Study ที่มจร.สักใบหนึ่งอ๋อครับอาจจะได้ทำงานเขาเรียกว่าช่วยเหลือเรื่องข้อมูลกับมิชิแกนกับเมืองไทยได้ถ้าสมมติว่าเป็นอันผมมีโอกาสเข้าไปทำงานที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนทางมหาจุฬาก็อาจจะแชร์อินโฟเมชันกันได้ประมาณนี้นะครับและโดยเฉพาะเที่ยวนี้ที่อาจารย์จุกุลมาก็เนี่ยก็วัตถุประสงค์นี้แหละครับวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับผมก็เรียนเรียบร้อยตอนนี้คอร์สจบแล้วครับคอร์สจบแล้วจบเรียบร้อยแล้วโอ้นะเหลือแค่วิจัยหรือแค่วิจัยนะเหลืองานวิจัยต้องส่งแต่ว่าดีหน่อยเป็นการเรียนออนไลน์ครับอาจารย์เรียนออนไลน์ได้ไม่ต้องมาเข้าห้องเรียนไม่ได้เข้าห้องนั่งอยู่มิชิแกนแล้วก็เขียนงานส่งเขาครับผมก็ก่อนที่จะมาก็เรียนทางออนไลน์อยู่แล้วผมเรียนอย่างอื่นครับเรียนอย่างอื่นนะครับเรียนอย่างอื่นแต่ตอนนี้มาเพื่อมาจัดการเรื่องเอกสารเรื่องการเรียนในชั้นเรียนในชั้นเรียนนี่นะก็ไอ้นั้นหมดแล้วก็เหลือแค่เขียนงานวิจัยส่งเขียนงานวิจัยส่งให้เท่านั้นครับนี่นะครับเรียกว่าตอนนี้รู้ละช่องทางรู้จักมาหลายทางนู้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ทางนี้ก็เรียนเสริมไปแล้วครับก็เรียกว่าจะสำเร็จอยู่แล้วเขียนงานส่งมาเท่านั้นเขียนงานส่งก็หมดแล้วครับหมดแล้วก็โอ้ครับผมจะใช้เวลาอีกนานไหมครับใช้เวลาเขาระเบียบเขา3ปีอ๋อระเบียบ3ปีเราเขียนจบก่อนแต่ว่าเขาก็อนุมัติภายใน3ปีเขาถึงจะให้จบแต่ว่าเราเขียนจบก่อนก็ได้เขียนจบก่อนก็ได้ครับครับเออครับมีเวลาอีก2นาทีครับอาจารย์จะมีอะไรเสริมอีกสักหน่อยได้นะครับนี่แหละครับก็ขออนุญาตพระอาจารย์คือครับพระศาสนาตอนนี้อย่างที่ปรารภคำพูดของญาติโยมหรือว่าใครก็ไม่ทราบพูดไว้ที่บอกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นทางด้านทิศตะวันตกเขามีความหมายว่าพระศาสนาพุทธอาจจะไปเจริญที่ต่างประเทศเท่าที่จับสัญญาณดูผมก็มีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นเช่นนั้นจริงเพราะว่าชาวอเมริกันที่ผมไปสัมผัสอยู่ด้วยนั้นมีความใฝ่หาความสงบภายในก็คือภายนอกนี่เขามีครบผมคิดว่าภายในภายนอกคือเทคโนโลยีหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนี่เขาค่อนข้างครบแต่ว่าสิ่งที่ขาดก็คือเรื่องความสุขความสงบความร่มเย็นภายในซึ่งคิดว่าพระศาสนาพุทธหรือว่าพุทธศาสนาคำสอนของพระเจ้าน่าจะไปเติมเต็มให้เขาได้เพราะนั้นในเมื่อเขามีความรู้ทางเรื่องโมเดิร์นไซน์เราก็ไปเติมเต็มในเรื่องของบุรุษให้เขามันน่าจะเป็นการบูรณาการทั้งโมเดิร์นไซน์ก็คือศาสตร์อื่นๆที่เขามีอยู่แล้วเราก็ไปดูแลในเรื่องของความร่มเย็นความสงบภายในใจของเขาตรงนี้เขาก็คงจะได้รับความสงบร่มเย็นจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเป็นผู้เชื่อมโยงให้เขาแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะได้เป็นผลประโยชน์ของศาสนาพุทธที่จะได้ดำรงสถิตสถาพรกินระยะเวลาไปอีกพอสมควรครับพระอาจารย์ครับนะฮะขอบพระคุณมากครับอาจารย์ตะคุณครับที่มีเวลามาให้ทางรายการเรานะครับขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับทำให้ผู้ชมผู้ติดตามรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยเราก็ได้ทราบแล้วที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็ท่านอาจารย์ตะคุณก็เล่าให้ฟังพูดให้ฟังแล้วคนที่อเมริกาก็สนใจนะที่จะปฏิบัติทำสมาธิที่วัดของท่านแล้วต่อจะมีโครงการต่อไปนี้ก็จะ
เรื่องการศึกษาอะไรต่างๆนะท่านก็ได้เล่าสู่ให้ท่านผู้ชมได้รับฟังเรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้หมดเวลานะครับขออำนวยพรให้ทุกๆท่านที่ได้ติดตามรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยทุกๆท่านโดยอ้างถึงคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และบารมีธรรมคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำจงมาเป็นตบะเดชะภวะปัจจัยทรงผลโดยบันดาลทุกท่านจงมีความสุขความเจริญขอให้มีความสุขกายความสุขใจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกท่านเทอญ